สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะมารายงานผลการฝึกซ้อมนะครับสำหรับ MotoGP รอบ FP1 นะครับสนามเลอมองเซอร์กิตในฝรั่งเศสนะช่องทางการรับชมก็ Sport TV นะครับเข้าไปเลยจะเป็น BT Sport 2นะครับเหลือการฝึกซ้อมในรอบนี้อีกนะครับสำหรับ FP2 เนี่ยจะมาเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับทุกคนในส่วนของ Moto2 นะครับน้องก้องสมเกียรติจันทรานักแข่งของไทยก็ซ้อมมาในคันที่12นะครับอาจจะยังไม่ปล่อยของนะยังไงก็คืนนี้ไปให้กำลังใจก้องสังเกตกันต่อได้นะครับใน FP2 กันที่เหลือมองวันนี้อุณหภูมิอากาศก็ถือว่าเย็นสบายนะครับไม่ร้อนเท่าไหร่นักอุณหภูมิพื้นแทร็กนั้นอยู่ที่ประมาณ26องศาแต่จะมีเซกเตอร์หนึ่งนะครับที่อุณหภูมินั้นจะต่ำกว่าจุดอื่นก็คือสนามหนึ่งมันจะมี4เซกเตอร์ใช่ไหมครับเซกเตอร์แรกครับก็คืออยู่ระหว่างโค้ง1 2 3โค้งที่มันเป็นโค้งต่อเนื่องกันนั่นแหละฮะตรงนั้นนะฮะจะเป็น23องศาดังนั้นก็ถือว่านักแข่งนะครับก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับเรื่องของกริปยางเรื่องของการยึดเกาะนะฮะวันนี้ก็มีนักแข่งทั้งหมดนะครับก็ลงสนามไปเนี่ยนะฮะ22คนนะครับ22คนก็จะมีนักแข่งที่เราอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาหมายเลข9ครับดานิโลเปทูชี่นะครับอันนี้ก็คือดูคาติแฟคทอรี่เขาลงแทนเอเนียบาสเตียนินี่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งหมายเลข32ฮะลอเรนโซซาวาโดลิของอาร์พิเลียนะครับเขาก็ลงแทนมิเกลโอลิเวร่านะครับใน RNF Racing Team นะฮะลงสนามทั้งหมด22คันก็จริงนะครับแต่คนที่รู้สึกว่าเหมือนร่างกายจะไม่ไหวครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อาการอาร์มปั๊มก็เล่นงานอยู่วันนี้กัดฟันลงนะฮะราอูฟอนันเดสแต่สุดท้ายก็ลงไปวิ่งได้แค่3รอบนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูอัปเดตจากต้นสังกัดจากเจ้าตัวนะครับว่าเป็นยังไงแต่คิดว่าเจ้าตัวเองก็น่าจะอาการอาร์มปั๊มนั่นนะครับฝืนลงมันไม่ไหวก็เลยจะต้องออกไปนะครับเลยไม่มีเวลาเหมือนกับคนอื่นเขาเลยได้แค่21คน21คันกันครับคนที่เร็วที่สุดในรอบ FP1 วันนี้นะครับกลายเป็นแจ็คมิลเลอร์ของ KTM ครับคันที่2ลูก้ามาริเน่คันที่3แรดบินเดอร์คันที่4โยฮันซาโก้คันที่5อเล็กซ์มาร์เกสคันที่6จูอันเมียคันที่7อเล็กซ์เอสปาการ์โรคันที่8มาโกเบเชกี้คันที่9มาร์วิลวินยาเลสคันที่10ฟรานเชสโกบันยาย่าคันที่11ฟาบิโอควาตาราโรคันที่12มาร์คมาร์เกสคันที่13ฟรานโกโมเบเดลลี่คันที่14ออกุสโตเฟอร์นันเดสคันที่15ทากากินาคากามิคันที่16ฮอร์เฮมาตินคันที่17ฟาบิโอดิจานันโตนิโอคันที่18อเร็กลินส์คันที่19ดานิโลเปทูชี่คันที่20ลอเรนโซซาวาโดลิคันที่21โยนาสโฟกเกอร์แล้วก็คันที่22นะครับไม่มีเวลานะฮะราอูฟอนันเดสอย่างที่บอกไปครับเขาคงจะเจ็บอาร์มปั๊มสนามนี้โยนาสโฟกเกอร์นะครับหมายเลข94ยังคงลงแทนนะครับยังคงทำหน้าที่แทนโปสปาการ์โลนะฮะที่ยังไม่สามารถที่จะลงแข่งได้นะครับในทีมเทคพรีแกสแก๊สครับเราได้เห็นนะครับว่าวันนี้มีนักแข่งที่กล้องเนี่ยโหซูมกันไปบ่อยมากนะครับอาจจะเพราะว่าเขานั้นหายไปนานนะครับและอีกอย่างแฟนๆในสนามก็เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะพอสมควรนั่นก็คือหมายเลข93ครับมาร์คมาร์เคสนะครับลงสนามไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ทำให้แฟนๆได้ผิดหวังนะครับเมื่อลงไปวิ่งได้ประมาณ 3-4 รอบไม่เกินนี้นะครับลงไปวิจัยกรวดเรียบร้อยฮะในโค้ง11แต่ก็เจ้าตัวไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็นำรถเข้าพิทไปนะครับเจ้าตัวก็ตามเข้าไปแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับกลับมาลงสนามอีกรอบนะครับแล้วก็มากดเวลาของมาร์คก็ถือว่าไม่ได้ว่าคิลุกิเลียอะไรนักนะครับหลังจากที่หายไปแต่หลังจากนั้นไม่นานนักนะครับฮอนด้าก็เหมือนจะข้อซ้ำกรรมซัดนะครับรถของทีม LCR Honda หมายเลข30ทากากินาคากามิไม่รู้เป็นอะไรนะครับอยากจะกินหมูปิ้งหรือเปล่าก็ควันขึ้นนะครับควันขึ้นจากด้านท้ายรถนะครับก่อนที่เจ้าตัวก็รีบนำรถเข้าไปจอดข้างทางนะครับเจ้าหน้าที่ในสนามก็เข้ามาประกบนะครับก็ไม่มีเหตุอะไรบานปลายในตอนนี้ก็ต้องไปลุ้นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับอาการรถที่ควันขึ้นนะฮะในส่วนของนาคากามิฮะมีนักแข่งคนไหนที่ล้มไปรู้สึกว่าจะเป็นฟาบิโอดิจานันโตนิโอนะครับก็ล้มถลายไปแต่เจ้าตัวก็ไม่น่าเป็นอะไรแล้วก็เปโก้ไม่ล้มนะครับแต่ก็ลงไปทัวร์ชายหาดนะครับหน่อยนึงนะฮะก็ถือว่าจามยิงเปโก้เนี่ยเป็นคนแรกด้วยซ้ำนะครับที่ลงไปหลุดออกไปนะครับ แต่ก็ไม่ได้ล้มนะครับแค่หวาดเสียวนิดนึงก็ถือว่านะครับบรรยากาศในรอบ FP1 เนี่ยมันก็ส่วนมากก็อย่างเชิงกันไว้นะครับเซตติ้งยางกับอุณหภูมิอย่างเงี้ยก็มาในยางมีเดียมก็มีมีเดียมซอฟต์ก็มีในช่วงแรกนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ย
แต่มันมาเข้มข้นเอาตอนประมาณ 5-6 นาทีท้ายๆนะครับเมื่อนักแข่งทุกคนก็ส่วนมากจะเอายางซอฟๆนะครับยางใหม่ซอฟๆเนี่ยลงไปกดเวลากันไว้เผื่อนะฮะเผื่อว่าจะมีอะไรฉุกเฉินหรือเปล่าดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่านักแข่งที่กวาดเวลากันขึ้นหัวแถวเนี่ยก็จะส่วนมากจะมาจากดูคาติทั้งนั้นนะครับฮอร์เฮมาตินอย่างนี้นะครับมาโกเบเชกี้อย่างนี้รวมทั้งฟาบิโอควาตาราโร่ด้วยนะครับโยฮันซาโก้นะครับนักแข่งเหล่านี้ก็ฟรานเชสโกบัญญาญาด้วยคนหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งออกุสโตเฟรนเดสของทีมแก๊สแก๊สนะครับก็สร้างเซอร์ไพรส์ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยมันก็จะมีแต่เหล่าดูคาตินะครับที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาหรือแม้กระทั่งฮอนด้าด้วยซ้ำนะฮะฮอนด้าของมาร์คมาเคสของจอห์นเมียร์อย่างเงี้ยนะครับก็ปนเปี้ยนเข้ามาในหัวแถวบ่อยๆแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยนะฮะ30นาทีแรกนักแข่งแต่หลายคนเนี่ยก็ยังไม่กดไฟอิงแล็บนะครับก็คืออาจจะซ้อมก่อนนะครับก็คือทำความคุ้นเคยกับเลเยอร์สนามกับความชื้นกับพื้นผิวของแฟลกให้มันดีให้มันได้เสียก่อนด้วยยางที่อาจจะสลับกันลงไปนะครับทั้งมินเดียมซอฟมินเดียมทั้งยางเก่ายางใหม่ผสมปนเปกันไปเนี่ยแต่มาพีคจริงๆก็คือประมาณนั้นแหละครับประมาณ6นาที7นาทีนะครับนักแข่งทุกคนใส่ยางซอฟลงไปคราวนี้คนที่ไม่เคยขึ้นมาในหัวแถวเลยอย่างเงี้ยนะครับอย่าง KTM เนี่ยเราไม่เห็นนะฮะแทบจะไม่เห็นเลยครับในช่วงแรกๆก็คือไปหลบอยู่นู่นนะครับท้ายแถวแต่กลายเป็นว่าแจ็คมิลเลอร์นะครับก็กดเวลาขึ้นมาแถบแดงนะครับครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็กลายเป็นหมายถึงว่าแถบแดงของเจ้าตัวนะครับแล้วก็กลายเป็นโอ้โหนะฮะเวลาที่เร็วที่สุดในวันนี้เฉยเลยครับส่วนเพื่อนร่วมทีมนะครับแบรดบินเดอร์หมายเลข33ก็นะฮะไม่ทำให้แฟนๆค่ายส้มผิดหวังนะครับก็กดตามมาเลยกลายเป็นพวกหัวแถวที่อยู่ในช่วงแรกๆเนี่ยคนที่อยู่รอดปลอดภัยก็มีแต่เพียงลูก้ามารินี่นะครับในไส้แซนด์วิชอันดับที่2ฮะส่วนฟาบิโอควาตาราโร่นะครับเปโก้บัญญาญามาร์คมาเกสพวกนี้หัวแถวพวกนี้ก็ร่วงไปหมดเลยนะครับร่วงลงไปอยู่ในกลางตารางกันหมดเลยนะฮะได้เห็นใช่ไหมครับว่าในวันนี้เนี่ยนะครับ ในเรื่องของยางซอฟเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่กดเวลาได้ดีกว่ายางมินเดียมเนี่ยโอ้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะดังนั้นน่าสนใจว่าในรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายไม่รู้ว่าฝนจะมาไหมแต่ดูถ้าอาจจะไม่นะครับอาจจะไม่นะฮะแต่ถึงฝนไม่มาเนี่ยมันจะซ้ำรอยเดิมกับที่เฮเรสหรือเปล่าตรงนี้ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าที่เฮเรสในสเปนที่ผ่านมาในสนามก่อนหน้านี้เนี่ยคือฝนไม่มาก็จริงนะครับแต่อุณหภูมิมันจะแปรผันไปปุ๊บเลยทำให้เวลากดกันไม่ได้สักเท่าไหร่นะฮะทุกคนในวันนี้ก็คงจะต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับ FP2 ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปยังไงกันบ้างมาร์คมาร์เคสเราอาจจะเห็นเขาล้มไปนะครับแต่สุดท้ายเขาก็กลับมากดเวลาได้ก็เป็นเวลาที่ก็ไม่ถือว่าเลวร้ายอะไรเลยนะครับกับอันดับ12ของมาร์คมาร์เคสเนี่ยเพราะว่าตามหลังหัวแถวอยู่แค่ 0.5 เท่านั้นเองนะครับคือคนที่อยู่ในวินาทีเดียวกันจะมี16คันนะครับจะมี16คันดังนั้นเวลาที่ออกมาในตรงนี้นะครับก็ถือว่ายังคงสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อยู่แล้วมันยังคงห่างจากเวลาที่เปโก้ทำไว้ก็คือเวลาออลไทม์แลกเรคคอร์ดเนี่ยห่างอยู่พอสมควรผมก็เลยมีความเชื่อมั่นเหมือนกันนะครับว่าบางคนนะครับที่อาจจะกดเวลายังไม่ได้เนี่ยน่าจะแก้มือได้สำเร็จอยู่เหมือนกันนะฮะหลายๆคนนะครับที่เวลาก็ค่อนข้างที่จะแกว่งไปแกว่งมาอยู่ผมเข้าใจว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ผีผามอะไรนะฮะอย่างแชมป์โลกนะครับฟรานเชสโกบัญญาญาเนี่ยก็ตามหลังหัวแถวอยู่ประมาณ 0.46 นี่ในอันดับที่10นะฮะเห็นไหมครับว่าเวลามันสูสีกันอยู่เนี่ยก็คือเรียกว่าอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยใกล้เคียงกันนะครับหลังจากนั้นมาก็จะไล่เรียงกันมาก็คืออันดับ3จนถึงอันดับที่14 15เนี่ยถือว่าเวลาเบียดกันมากครับไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับดังนั้นตัดสินอะไรกันยังไม่ได้เลยนะฮะ Honda มาด้วยแชสซีตัวใหม่นะครับจากคาเล็กลืมบอกทุกคนไปนะครับเราได้เห็นมาร์คมาเก้ก็ฉลองแชสซีใหม่ไปเรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เตอร์ก็ไม่ได้ล้มแรงอะไรมากมายนะครับก็หน้าพับกันลงไปเด็กถิ่น2คนนะครับทั้งโยฮันซาโก้นะครับแล้วก็ฟาบิโอควาตาราโร่นะฮะกลายเป็นซาโก้นะครับที่ดีกว่านะฮะก็มาคันที่4แฟบมาคันที่11นะครับแต่แฟบก็ตามหลังหัวแถวแค่
0.49 ก็ย้ำนะครับ2ทุ่มนะครับจะลงสนามในรอบ FP2 กันนะครับสำหรับ MotoGP แต่ถ้ามีเวลาว่างก็ไปก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับไปลุ้น Moto3 ไปลุ้น Moto2 นะฮะลุ้นกล้องสมเกียรติจันทราว่าจะปรับปรุงเวลาได้ไหมนะฮะในอันดับที่12ในซ้อมมา FP1 กันเนี่ย Sport TV นะครับไปเปิดรับชมได้หรือไม่ก็ BT Sport 2นะครับหลังจากเสร็จสิ้นกันไปทั้งหมดแล้วน่าจะประมาณ3ทุ่มไม่เกินนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะรวบรวมนะครับมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้ฟังอีกทีนึงว่า FP2 เนี่ยใครจะมาอย่างไรกันบ้างนะครับไว้เจอกันในคืนนี้อีกรอบครับ